ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด18ปอนด์นะครับโยเซฟจิตเมืองนนท์18ปีจากสโลวาเกียครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์ยักษ์เป็นทีมงานสนับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับนักชกดังๆในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ก็เรียกว่ามาให้กำลังใจเพียบเลยครับรวมถึงเจ้าฟลุ๊ก1ล้านเล็กนะครับได้ตั๋วนัดชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนชนะที่ราชดำเนินครับ RWF ส่วนทางด้านของพรพิทักษ์นี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์รุ่นใหม่ครับวัย18ปีจากศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีท่านสอนเจ้าโต้งครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเจ้าแชมป์ชอรุ่งโรจน์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตครับ2เดือนกับอีก15วันครับจะปิดบัญชีแค้นได้หรือไม่ได้หรือว่าจะแค้นหนักกว่าเดิมนะครับมวยดีวิถีไทยครับโดยการสนับสนุนของยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันต์โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับโทรศัพท์สอบถามได้เลยครับ02-662-6555ลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์จากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์กิวเจิ้งปู่เซินเกียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศสอบถามที่02-688-2324แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินนะครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้แต่ก้านคอเขาลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและก็เจนีฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับตอนนี้มีแจกชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีโทรไปที่098-236-4622 098-236-4622ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือโจเซฟกิตติ์ นนท์ น้ำเงินพรพิทักษ์ สจ.ต้งปราจีนวันนี้มาเองขอบคุณเองด้วยนะโอ้ยนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งชูชีพนะครับตรีโภคานี่คุณนักบ้านเกิดนักเพื่อนแล้วก็สมพรด้วยนะมาลุ้นเลยนะครับฝ่ายแดงโจเซฟน้ำเงินพรพิทักษ์แม่โจเซฟมีโตเร็วมากเลยต่อยตั้งอาน้ำหนัก104-103แต่ว่าใหญ่เขายาวสมัยก่อนกิมหยูนะกิมหยูพามาต่อยเนี่ยแต่ว่าพอยืดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยสู้กระดูกไม่ได้แต่ตอนนี้โตแล้วนะครับเมื่อก่อนน้องนังอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับนักชกจากสโลวาเกียคุณพ่อมาทำธุรกิจอยู่ในแบงค์ไทยเนี่ยครับสายทั้งแถบนะครับสายธรรมชาติครับตอนนี้มาอยู่ค่ายใหญ่ครับจิตเมืองนนท์ในขณะที่ทางด้านของพรพิทักษ์กำลังสดขึ้นมาครับหมดยกที่1ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ6คู่เอกด้วยกันนะครับจรวดศึกกับซุปเปอร์เล็กขนองศึกกับเพชรอู่ทองครับแล้วก็พลอยวิทยากับชัยครับลูกขวัญกับศักดิ์เล็กชาติพิชิตสักแก่งามแล้วก็จะเปิดหัวด้วยสุไลมานกับล่าฝันนะครับแข้งขวานะครับทางด้านของพรพิทักษ์ขวาเจอซ้ายครับซ้ายสโลวาเกียออกซ้ายครับอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ก็อย่าลืมนะครับวันของโอมนะครับสอบถามไปที่6063-965-2824ครับบริหารงานโดยโอม MBK ครับเสียบซ้ายไล่แขนนี่ครับเหลี่ยมตัวนี่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับทางด้านของโจเซฟครับเรียกว่าเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับสำหรับศิลปะมวยไทยนี่นะครับน้ำเงินนี่มีนายสิทธิ์เสยมาลุ้นด้วยนะนอกจากเหนือจากยังมองไม่เห็นหนุ่มมังกรีนะครับอ้าวน้ำเงินนะครับวันนี้พรพิทักษ์นี่สจ.ต้องวันนี้มาถอดมงคลเองเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคอฟฟี่ฟาร์มคอฟฟี่ฟาร์มนะครับออกบูธที่เมืองทองงานโอท็อปที่ Challenger 3นะครับบูธ UU 34เสาร์ที่46และ47วันอาทิตย์ที่19นี่แหละครับเอ้าน่าสนใจน่าติดตามนะครับค่อยๆขยับเข้าหาครับทางด้านของพรพิทักษ์มีแน่สิทธิ์เสยเจี๊ยบรามอินทราแล้วก็หนุ่มเดินสายหนุ่มมากระดีอยู่ด้านบนครับเอาละครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับโจเซฟครบเครื่องหลากหลายแล้วครับต้องบอกว่าเบสิกมวยไทยครับไม่ธรรมดาครับนักชกรายนี้ครับเอาละครับแข้งขวามาพรพิทักษ์ต้องอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับขยับเข้าไปครับ
จะเกาะในได้หรือไม่ได้ครับนั่นคือคำถามที่รอคำตอบนะครับต้องพิสูจน์กันต่อไปครับอ้าวนี่นะครับแม่ชูชีพลุ้นอยู่อ้าวเอาขวาไปสมพรดูอยู่หน้าตู้อ้าวลุ้นไปนี่เด่นคีรีลุ้นอยู่ที่บางแสนท่านสุวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงอยู่นี่แปดริ้วลุ้นเลยทีเดียวอ้าวลุ้นไปล็อกไว้กางแขนเอ้าแม่โอ้หักพวงมาลัยเลยนะครับโจนี่นะเดินเข้าหานะครับพรพิทักษ์อายุน้อยนะครับไม่เยอะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างก็สูงยาวครับโยเซฟรอดักแข้งซ้ายครับพอจะเงื้อเตะดักถีบทำลายจังหวะและสาดแข้งซ้ายครับโยเซฟนี่เป็นเพียงยกที่2นะครับงัดศอกซ้ายมากดแขนเอาไว้ครับพรพิทักษ์พยายามจะขึ้นบนครับแต่ว่าโยเซฟเก็บแขนไว้เรียบร้อยกดไว้อยู่เลยครับช่วงท้ายปลายยกที่2ครับต้องอยู่ในวินัยครับทางด้านของพรพิทักษ์ต้นอาจจะเอื้ออัดหน่อยนะครับโจเซฟไม่หนีหลังไม่ติดเชือกด้วยวันนี้กลางเวทีแข้งซ้ายเนี่ยครับวงในดูนะครับดูวิธีการไล่แขนครับดูวิธีการตั้งแขนของโจเซฟครับอย่างที่เรียนไปครับรายนี้ครับสโลวาเกียรายนี้ครบเครื่องหลากหลายนะครับแข้งขวาขึ้นมา1ดอกครับทางด้านของพรพิทักษ์โอ้บรรยากาศร้อนระอุจริงๆครับหมดยกที่